สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเสนอบทความของคุณปลิวศรีเงินประจำวันเสาร์ที่23ธันวาคม2566มานำเสนอครับแต่ทักษิณถึงตายห่าสรุปแล้วการป่วยของนักโทษทักษิณเป็นความลับชั้นสูงสุดของชาติถึงวันนี้รัฐบาลเพื่อไทยทั้งนายกทั้งรัฐมนตรียุติธรรมปิดเป็นความลับไม่ตอบสังคมว่าแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจผู้บัญชาการเรือนจำแทงความเห็นต่อการป่วยนักโทษทักษิณมาให้อธิบดีราชทัณฑ์เสนอมาให้ทราบหรือยังว่าครบ120วันแล้วจะให้นอนต่อที่ชั้น14หรือส่งเข้าคุกหรือให้ออกไปนอนบ้านแทนคุกนักข่าวไปถามรองนายกสมศักดิ์รวมถึงเรื่องกรรมาธิการการตำรวจจะไปตรวจพิสูจน์ที่ชั้น14คนดีศรีสุโขทัยตอบเท่ว่าเรื่องการอยู่นอกอยู่ในเป็นเรื่องของการตรวจสอบของแพทย์และเอกสิทธิ์ส่วนตัวของผู้ต้องขังการไปเยี่ยมผู้ต้องขังหากไม่ยินยอมก็ไปเยี่ยมไม่ได้ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์หากไม่เปิดเผยก็ต้องไม่เปิดเผยส่วนที่กรรมาธิการจะขอไปตรวจชั้น14ในวันที่12มกราคมนั้นหากเขาไม่อนุญาตก็ไม่ได้เพราะเป็นเอกสิทธิ์ของผู้ป่วยหากถามว่าเป็นโรคอะไรเจ็บป่วยอะไรและเขาไม่อยากเปิดเผยหากเปิดเผยจะถูกฟ้องตายห่าใช่ครับท่านใครเปิดเผยถูกฟ้องตายห่าแต่ผมว่าคนปกปิดข้อมูลและคนใช้อำนาจเอื้อมิให้นักโทษทักษิณต้องเข้าคุกแม้แต่วันเดียวนั่นต่างหากจะตายห่าตายโหงก่อนเห็นด้วยกับผมไหมไม่เถียงเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ต้องขังพึงได้รับตามมาตรฐานสากลแต่การที่ทึกทักเอาหลักการครอบจักรวาลเหนือกฎหมายบ้านเมืองมันไม่ใช่กระมังครับท่านรองนายกท่านรีตาอ่านรัฐธรรมนูญมาตรา32หน่อยดีไหมตรงที่ว่าการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใดๆจะกระทำไม่ได้เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงที่จำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะทักษิณเนี่ยตอนเป็นนายกใช้อำนาจหน้าที่โกงบ้านโกงเมืองติดคุก8ปีได้รับพระมหากรุณาลดโทษเหลือ1ปีเพราะสำนึกผิดรับสารภาพว่าโกงบ้านกินเมืองจริงแต่พอเข้าเรือนจำทางราชทัณฑ์เลือกปฏิบัตินักโทษทักษิณไม่ต้องเข้าคุกให้ไปพักแดนพยาบาลโซนพิเศษไม่ต้องเข้าห้องขังเหมือนนักโทษเป็นหมื่นเป็นแสนคนตกดึกอ้างป่วยหนักให้ห่อบินมารับตัวจากแดนพยาบาลไปนอนห้องรอยัลสวีทชั้น14โรงพยาบาลตำรวจใช้สิทธิ์บัตรทองในการรักษาป่วยไม่ว่าจะรักษาบนชั้น14จะกี่ภพกี่ชาติก็ไม่มีใครว่าประเด็นที่เป็นปัญหาสาธารณะก็คือ 1. ทักษิณป่วยหนักถึงขั้นฉุกเฉินฉับพลันจริงไหม 2. มีตัวตนอยู่จริงบนชั้น14จริงไหม 3. ป่วยขนาด4เดือนรักษาไม่หายจริงไหม 4. เป็นผู้ต้องขังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนานราชทัณฑ์แพทย์ผู้รักษาได้ปฏิบัติตามคู่มือการควบคุมเคร่งครัดหรือไม่เช่นห้ามผู้ต้องขังป่วยติดต่อพบปะหรือรับการเยี่ยมจากผู้หนึ่งผู้ใดเว้นการเยี่ยมจากญาติมีเจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตและควบคุมอย่างใกล้ชิดหรือไม่ญาตินำอาหารมาเยี่ยมได้บันทึกแบบการส่งมอบอาหารส่วนตัวให้แก่ผู้ต้องขังโรงพยาบาลภายนอกหรือไม่ในระหว่างควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมใช้เครื่องพันธนาการหรือไม่ถ้าไม่เป็นการไม่พันธนาการตามความเห็นแพทย์โดยมีคำสั่งแพทย์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมได้ขอใบแสดงความเห็นแพทย์เป็นระยะระยะโดยระบุวันที่อยู่พักรักษาตัวต่อเนื่องและชัดเจนเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาเรือนจำผู้อำนวยการทัณฑสถานหรือไม่จัดทำรายละเอียดผู้ต้องขังป่วยในโรงพยาบาลภายนอกให้ฝ่ายรักษาการมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผู้ต้องขังป่วยหรือไม่ข้อสงสัยคร่าวๆ เหล่านี้ประกอบพฤติกรรมเลือกปฏิบัติของราชทัณฑ์แพทย์รวมทั้งฝ่ายการเมืองที่เอื้อให้นักโทษทักษิณ
ได้รับอภิสิทธิ์เหนือกว่านักโทษทั่วไปจึงเกิดภาพความเหลื่อมล้ำเป็นข้อครางแคลงใจต่อสังคมสาธารณะว่าทักษิณเป็นคนที่เท่ากันแต่ทักษิณเป็นคนในสภาพนักโทษสิทธิเสรีภาพของนักโทษเป็นสิทธิภายใต้กรอบทันทะอาญาจะเสมือนเป็นสุจริตทั่วไปย่อมมิได้ยิ่งกระทำผิดโกงบ้านกินเมืองในขณะที่เป็นนายกนับเป็นบุคคลสาธารณะคอร์รัปชันเอาผลประโยชน์สาธารณะเป็นประโยชน์ส่วนตนดังนั้นการที่รองนายกสมศักดิ์อ้างเอกสิทธิ์นักโทษทักษิณห้ามใครไปตรวจไปแตะใครไปตรวจไปแตะไปเปิดเผยอาการป่วยทักษิณจะถูกฟ้องตายหานั้นระหว่างช่วยกันปกปิดเรื่องที่ควรเปิดช่วยกันเปิดในเรื่องที่ไม่ควรปิดใครจะตายหาก่อนกันก็ให้มันรู้กันไปผมพูดอย่างนี้ท่านรองสมศักดิ์เห็นด้วยไหมยิ่งอ้างกล้องวงจรปิดชั้น14เสียทั้งหมดยิ่งน่าสงสัยว่ามีข้าราชการนักการเมืองหรือใครที่ไม่ใช่ญาติแอบขึ้นไปพบนักโทษจริงหรือไม่กรณีทักษิณช่วยกันให้กดกูเหยียบย่ำกฎหมายซ้ำอ้างเอกสิทธิ์ห้ามแถลงห้ามเปิดเผยอาการป่วยงั้นพวกนี้ทำไมไม่ถูกฟ้องตายห่าล่ะเมื่อ22สิงหาคม66ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพกรมราชทัณฑ์ตั้งโต๊ะแถลงโดยนายสหการเพชรนรินทร์รองปลัดกระทรวงยุติธรรมดร.อายุทธสินทบพันธ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์นายสิทธิสุทธีวงศ์รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์นายณัฐทีทองปราศผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนายแพทย์วัชชัยมิ่งบรรเจิดสุขผู้อำนวยการทันทสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แถลงเกี่ยวกับมาตรการดูแลนายทักษิณชินวัตรว่าเป็นกลุ่มเปราะบางอายุเกิน60ปีดูจากประวัติการรักษาและผลการตรวจจากแพทย์พบว่าคุณทักษิณมีโรคประจำตัวต้องติดตามโดยแพทย์เฉพาะทางตลอดเบื้องต้นได้แยกขังไว้ที่โซนพิเศษแดนพยาบาลแดน7สถานพยาบาลในเรือนจำโดยแยกคุมขังเพียงคนเดียวมีเจ้าหน้าที่เฝ้าตลอด24ชั่วโมงนายแพทย์วัชชัยมิ่งบรรเจิดสุขผู้อำนวยการทันทสถานโรงพยาบาลกล่าวว่าโรคที่เฝ้าระวังคือโรคหัวใจคือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอยู่ระหว่างการติดตามการรักษาทานยาละลายลิ่มเลือดมีปัญหาทางปอดเนื่องจากมีประวัติเป็นปอดอักเสบรุนแรงจากการติดเชื้อโควิด-19 แม้จะหายแล้วแต่ยังมีพังผืดในปอดทำให้อาการเหนื่อยง่ายโดยทั้งสองโรคจำเป็นต้องเฝ้ารักษาอย่างใกล้ชิดความดันโลหิตสูงรักษาโดยการรับประทานยามีความดันโลหิตที่ผิดปกติภาวะเสื่อมตามอายุมีภาวะกระดูกสันหลังเสื่อมในหลายระดับมีการกดทับเส้นประสาททำให้มีการปวดเรื้อรังการเดินการทรงตัวผิดปกติทั้งนี้นายทักษิณเป็นกลุ่มเปราะบางดังนั้นจึงต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของเรือนจำที่ต้องจำเป็นต้องอยู่พื้นที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดปลอดภัยหากเจ็บป่วยสามารถเข้ารักษาได้ทันท่วงทีนายณัฐทีทองปราศกล่าวว่าในส่วนของการปฏิบัติเมื่อมีการรับตัวหลังจากรับตัวเสร็จก็จะจำแนกไปอยู่ตามลักษณะของผู้ต้องขังหากเป็นกลุ่มเปราะบางจะต้องมีแดนสถานพยาบาลสำหรับกิจการอื่นๆจะเป็นเช่นเดียวกันกับคนอื่นไม่ว่าเป็นอาหารการทำกิจกรรมต่างๆรวมไปถึงสิทธิ์ในการพบทนายการเยี่ยมญาติทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการทั้งนี้อธิบดีราชทัณฑ์กล่าวว่าอาการของนายทักษิณนั้นปกติไม่มีอาการวิตกกังวลไม่ได้ร้องขออะไรพิเศษ31ตุลาคม63โรงพยาบาลพระราม9แถลงข่าวกรณีพานุพงษ์จาดนอกหรือไม้ภริชชีวรักษ์หรือเพนกวินและปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุ้งเข้ารักษาที่โรงพยาบาลพระราม9คืนที่30ตุลาคม63โดยนายแพทย์สมชัยลีลาสิริวงศ์ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระราม9แถลงอาการดังนี้อาการของพานุพงษ์จาดนอกมีบาดแผลตามร่างกายและแจ้งว่าวูบหมดสติไปเป็นเวลา20นาทีจากเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อวานนี้อาการของภริชชีวรักษ์
มีประวัติเป็นหอบหืดแพทย์ตรวจพบบาดแผลหลายตำแหน่งมีเศษแก้วกระจกในแผลที่ศีรษะและกระจายตามร่างกายแขนขาอาการของปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลมีอาการอ่อนเพลียมากจากการขาดสารน้ำและไม่ได้พักผ่อนตรวจพบว่ามีบาดแผลที่เท้า2ตำแหน่งนายแพทย์สมชัยลีลาสิริวงศ์แถลงว่าทั้งหมดนี้เป็นไปตามจรรยาบรรณทางการแพทย์9กันยายน64กรมราชทัณฑ์เผยแพร่ข่าวระบุว่ากลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองที่ติดเชื้อโควิด-19ที่ถูกส่งตัวเพื่อเข้ารับการรักษาที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์จำนวน4รายประกอบด้วยเพนกวินภริชชิวรักษ์ไม้พานุพงษ์จากนอกภัยจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาและบอยชาติชายแก่ดำแพทย์ประจำทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ตรวจร่างกายภริชรู้สึกตัวดีช่วยเหลือตัวเองได้กินได้ขับถ่ายปกติพานุพงษ์รู้สึกตัวดีช่วยเหลือตัวเองและนอนหลับได้รับประทานอาหารได้ไม่มีอาการผิดปกติจตุพัฒน์รู้สึกตัวดีช่วยเหลือตัวเองได้ไม่มีอาการหอบเหนื่อยสีหน้าสดใสชาติชายรู้สึกตัวดีช่วยเหลือตัวเองได้เดินทำกิจวัตรได้เองตามปกติ3 กุมภาพันธ์ 66โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติออกแถลงการชี้แจงอาการป่วยนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันและนางสาวอรวรรณผู้พงหรือแบมฉบับที่3หลังเข้ารักษาตัวเป็นวันที่10ทานตะวันยังคงไม่รับประทานอาหารแต่จิบน้ำรู้สึกตัวดีอรวรรณยังคงไม่รับประทานอาหารแต่จิบน้ำรู้สึกตัวดีเนี่ยทำไมเนี่ยแถลงได้ทั้งที่ไม่มีคนไปถามแต่กับนักโทษทักษิณคนเดียวใครพูดใครเปิดเผยถึงขั้นถูกฟ้องตายห่าใครช่วยก็ให้มันตายห่าด้วยดีไหมได้สมน้ำสมเนื้อไปด้วยคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091853 4455ส่งทั่วประเทศ